นรอบตัวเองทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะโลกหมุนรอบตัวเองไหมรู้จักไหมคะโลกรู้จักไหมคะโลกนะคะเป็นดาวดวงหนึ่งในระบบสุริยะนะคะซึ่งมีอะไรเป็นศูนย์กลางมีอะไรเป็นศูนย์กลางคะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเก่งมากสุภกรนะคะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะคะนอกจากโลกแล้วมีดาวดวงอื่นอีกไหมคะหรือมีแค่โลกอย่างเดียวในระบบสุริยะมีดวงอื่นอีกไหมคะมีอะไรคะมีไหนลองเคยเรียนมาไหมตอนป.4 ตอนป.3 ป.4 มีอะไรบ้างมีเอาไมค์ค่ะจับไปเลยค่ะมีอะไรคะมีดาวพุธดาวพฤหัสดาวพฤหัสดาวพฤหัสก่อนเลยเปล่าหรือเปล่าอ่ะมีทั้งหมดกี่ดวงมีทั้งหมดกี่ดวงคะอ่ะมี8ดวงนะคะอ่ะพูดมาก่อนนึกอะไรได้พูดมาก่อนมีอะไรบ้างนะคะดาวพุธมีดาวพุธดาวพฤหัสดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ไม่ใช่ดาวอะไรต่อคะหมดหรือยังดาวอังคารดาวอังคารหมดหรือยังคะดาวเนปจูนดาวเนปจูนดาวโลกดาวโลกแล้วก็หมดยังครบ8ยังครบ8ยังครบ8ยังคะยูเรนัสเอาไปหรือยังฮะสมมุติก่อนว่ายูเรนัสไงนะคะดาวอะไรคะยูเรนัสดาวพลูโตล่ะไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมธัญชนกเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเพราะอะไรถึงไม่เกี่ยวเพราะอะไรเป็นดาวครบเป็นดาวครบแค่ดาวที่ทำไมคะเล็กแล้วก็การโคจรของเขาไปทับเส้นของดาวดวงอื่นๆเขาจึงตัดไปเหลือ8ดวงถามว่าเพื่อนเรียงลำดับหรือยังยังต้องไปเป็นดาวอะไรก่อนดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวอังคารดาวฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวอะไรคะดาวเสาร์และดาวอะไรยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูน8ดวงโลกอยู่ในอันดับที่3นะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะนักเรียนทราบไหมว่าดาวอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฝาแฝดกับโลกดาวอะไรเอ่ยดาวอะไรคะปลายทางตอบได้นะปลายทางนะคะดาวอะไรคะทราบไหมฮะบางคนบอกดาวพุธบางคนบอกดาวอังคารไม่ใช่ยังไม่ใช่ดาวอะไรคะดาวศุกร์นะคะตบมือให้กับชนิกาหน่อยต่อก่อนเพื่อนเลยนะคะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะดาวศุกร์เพราะว่าดาวศุกร์นี้อยู่ใกล้กับโลกแล้วก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกของเราเขาบอกว่าดาวศุกร์นี้นะเป็นดาวที่ทำไมคะขึ้นชื่อว่าเป็นฝาแฝดกับโลกนะคะทีนี้โลกมีการหมุนยังไงมีการเคลื่อนที่ยังไงคะทราบไหมโลกของเรามีการเคลื่อนที่สองลักษณะลักษณะแรกคือหมุนรอบใครหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะบันทึกลงไปค่ะโลกจะมีการเคลื่อนที่สองลักษณะนะคะซึ่งจะหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะโคจรโคมีรอเรือไหมคะไม่มีนะได้แล้วนะคะโลกของเรามีบริวารไหมมีไหมคะมีนะคะมีดวงจันทร์เป็นบริวารกี่ดวงกี่ดวง1ดวงนะคะขอสไลด์1ดวงนะคะสรุปว่ามีการเคลื่อนที่ยังไงนะกี่ลักษณะนะคะ
สองลักษณะคือหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองไหมหมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยทราบไหมว่าโลกเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดอะไรทราบไหมคะอะไรนะคะมีเพื่อนบอกว่ากลางวันกลางคืนโคจรรอบดวงอาทิตย์ไหมกลางวันกลางคืนโลกของเราจะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะทำให้เกิดฤดูกาลนะคะครบ1รอบพอดีก็คือ1ปีโอ้โคจรรอบดวงอาทิตย์เลยใช้ระยะเวลา1ปีหรือกี่วัน365วันนะคะแล้วหมุนรอบตัวเองล่ะทำให้เกิดอะไรหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดอะไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะดูนะคะอันนี้ก็คือโลกนะคะแล้วโลกของเราก็จะมีแกนโลกเรียนเห็นสีเหลืองนี่ไหมคะสีเหลืองเนี่ยนะคะก็คือแกนโลกนะคะหรือเขาเรียกว่าแกนสมมุตินั่นเองนะคะจะ อยู่ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้นะคะซึ่งแกนของโลกนี้หรือเขาเรียกว่าแกนสมมุตินี้นะคะสังเกตดูว่าแกนของโลกเป็นยังไงตรงหรือเอียงตรงหรือเอียงเอียงนะคะใครเห็นตรงบ้างไม่มีนะแกนของโลกนี้จะเอียงนะคะทำมุม 23.5 องศานะคะกับระนาบทางโคจรนะคะของเส้นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะนี่ระนาบทางโคจรนะคะซึ่งจะลงมาในแนวดิ่งนะคะแล้วก็ตั้งฉากนะคะซึ่งจะทำมุม 23.5 องศาไม่ว่าโลกจะหมุนเคลื่อนที่ไปตำแหน่งใดก็ตามก็จะแกนของโลกก็จะทำมุมกี่องศาคะ20เท่าไหร่ 3.5 องศาอยู่อย่างนั้นตลอดนะคะถึงจะหมุนเปลี่ยนตำแหน่งยังไงแกนของโลกเนี่ยนะคะก็คือเส้นสีอะไรแกนของโลกเส้นสีเหลืองนะคะก็จะเอียงทำมุม 23.5 องศาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในแกนโลกเอียงนี้นะคะก็ทำให้ไหมคะพื้นที่ส่วนต่างๆเนี่ยได้รับความร้อนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนั้นคือผลของแกนโลกของเรานั่นเองก็ทำให้พื้นที่ต่างๆได้รับความร้อนหรือแสงสว่างนั้นไม่เท่ากันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ครูถามตั้งแต่แรกว่าโลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดอะไรนะคะบอกได้อย่างยังไม่บอกใช่ไหมคะเกิดอะไรเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรอันนี้ก็คือลูกโลกนะคะลูกโลกอันนี้ก็คือแบบจำลองใช่ไหมคะแบบจำลองนะคะที่ย่อขนาดลงมาสังเกตดูว่าลูกโลกของเรานี้ประกอบด้วยสีอะไรจะเป็นส่วนใหญ่คะนักเรียนสีฟ้าสีฟ้านั่นคืออะไรเอ่ยมหาสมุทรก็คือพื้นน้ำนั่นเองสังเกตดูว่ามากไหมคะเนี่ยมากนะคะแล้วก็มีพื้นน้ำแล้วมีพื้นอะไรคะพื้นดินใช่ไหมคะพื้นดินนะคะพื้นดินมีแค่1ใน4ส่วนเท่านั้นเองนะคะมี1ใน4ส่วนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นพื้นน้ำหมดเลยแล้วก็สังเกตดูสิลูกโลกโอ้โหเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงคะที่เขาบอกว่าน้ำจะท่วมโลกเนี่ยสามารถท่วมได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าภูเขาน้ำแข็งละลายใช่ไหมคะสังเกตดูว่าน้ำเนี่ยมีมากอยู่แล้วใช่ไหมก็ถ้าอุณหภูมิเพิ่มอีกก็ไปส่งผลให้เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างๆก็สามารถทำให้น้ำท่วมได้นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะงั้นยังไงอันนี้คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยอันนี้สมมุติว่านิชาพัฒน์กับสุปกรณ์คุยกันบอกว่าเราจะไปต่างประเทศกันแต่ว่านิชาพัฒน์บอกว่าเราขออยู่ประเทศไทยก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยไปสุปกรณ์บอกว่าไม่เอาฉันจะไปละสุปกรณ์ก็รอไหมคะไม่รออยากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็บินไปก่อนนะคะทิ้งให้นิชาพัฒน์อยู่ประเทศไทยและสุปกรณ์ก็ไปอยู่สหรัฐอเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาก็อยู่ด้านหลังนะคะ
ส่วนอะไรคะนิชาพัฒน์ก็อยู่ด้านหน้าอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะโอ้นิชาพัฒน์บอกว่าคิดถึงเพื่อนมากเลยอยากโทรไปถามเขาคราวว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทำไมคะก็โทรไปตอนนั้นนะคะช่วงโทรตอนบ่ายโมงวันอาสามโมงครึ่งเลิกเรียนนะคะสามโมงครึ่งเลิกเรียนแล้วโทรหาเพื่อนดีกว่าสามโมงครึ่งนะคะดูปิดไฟหน่อยค่ะนักเรียนช่วยครูปิดไฟสามโมงครึ่งตอนนี้สามโมงครึ่งนี้เป็นเวลากลางวันกลางคืนหรือว่า15:30 นเป็นกลางวันกลางคืนคะเป็นกลางวันถูกไหมเป็นกลางวันตอนนี้ประเทศไทยของเราคือที่นิชาพัฒน์อยู่ตอนนี้คือเป็นกลางวันใช่ไหมคะเป็นกลางวันนะคะเมื่อสักครู่บอกว่า3:30 นิชาพัฒน์โทรไปใช่ไหมโทรไปหาสุปกรณ์ช่วง3:30ของนิชาพัฒน์กับ3:30ของสุปกรณ์เท่ากันไหมสุปกรณ์นี้เป็นอะไรคะด้านนี้ได้รับแสงสว่างไหมสหรัฐอเมริกาได้รับแสงสว่างไหมคะสหรัฐได้รับแสงสว่างไหมไม่ได้รับถูกไหมไม่ได้รับแสงสว่างแสดงว่าตอนนั้นก็เป็น3:30ของสุปกรณ์ใช่ไหมคะ3:30ของสุปกรณ์แต่เป็นสบาย3:30ของนิชาพัฒน์นิชาพัฒน์ก็โทรไปฮัลโหลเป็นไงบ้างเพื่อนนี่สุปกรณ์ว่าไงโอ้โหขอโทรมาทำไมคนจะหลับจะนอนนะคะเพราะว่า3:30เพราะว่าทำไมเพราะตอนนี้ประเทศไทยได้รับแสงสว่างจากอะไรคะดวงอาทิตย์แต่ถ้าอยู่อีกประเทศหนึ่งได้รับแสงสว่างไหมไม่ได้รับแสงสว่างก็จะเป็นกลางคืนเพราะด้านไหนที่ได้รับแสงสว่างก็จะทำไมคะก็จะเป็นกลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างก็จะเป็นกลางคืนใช่ไหมคะแต่ถามว่าสุภกรจะอยู่กลางคืนอย่างนั้นตลอดไหมไม่เพราะโลกเรามีการหมุนรอบตัวเองโลกก็จะหมุนรอบตัวเองนะคะหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกานะคะตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มทำไมแล้วคะเริ่มเข้าสู่ทำไมแล้วเริ่มเข้าสู่กลางคืนแล้วใช่ไหมคะส่วนสหรัฐอเมริกาเริ่มจะทำไมแล้วเริ่มที่จะสว่างแล้วสว่างแล้วนะคะบ่ายสามโมงครึ่งของ อะไรคะสุปกรณ์ก็โทรไปหานิชาพัฒน์บ้าง3:30ของนิชาพัฒน์ใช่ไหมคะนั่นก็คือจะหมุนรอบตัวเองไปอย่างนี้ไฟฉายเปรียบเสมือนกับอะไรคะตอนนี้แสงอาทิตย์ส่วนลูกโลกก็เปรียบเสมือนกับโลกของเรานั่นเองนะคะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าโลกของเราจะหมุนจากโลกของเราจะหมุนยังไงนะคะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราหันหน้าเข้าหาโลกก็จะหมุนจากซ้ายมือไปทางขวามือนะคะนี่คือทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าตามเข็มนาฬิกามันก็จะอยู่อย่างนี้แต่นี่โลกเราหมุนทำไมคะทวนเข็มนาฬิกาทำให้แต่ละประเทศก็มีได้รับพลังงานความร้อนไหมทำไมคะไม่เท่ากันด้านที่ไม่ได้รับพลังงานความร้อนก็จะเป็นกลางคืนส่วนด้านที่ได้รับความร้อนก็จะเป็นกลางวันเพราะฉะนั้นเราถึงทำไมคะตอนเช้าแล้วตอนนี้เริ่มบ่ายแล้วสักครู่ก็เริ่มมืดอีกแล้วใช่ไหมแล้วตอนไปพรุ่งนี้ตอนเช้าก็เริ่มทำไมก็เริ่มที่จะหมุนเวียนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นนักเรียนไปดูที่สไลด์ต่อนะคะดูที่สไลด์ค่ะเพราะฉะนั้นโลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดอะไรนะเกิดอะไรนะคะกลางวันกลางคืนบันทึกลงไปกลางวันกลางคืนนะคะสังเกตจากภาพได้เนี่ยด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะได้รับแสงสว่างส่วนด้านที่ไม่ได้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะกลายเป็นกลางคืนไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเราอยู่คนละประเทศเวลาก็จะทำไมคะแตกต่างกันด้วยนะคะเวลาก็จะแตกต่างกันด้วยเพราะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันนั่นเองเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
ดูจากภาพภาพนี้ด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นด้านที่ได้รับแสงสว่างจะเป็นอะไรคะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางคืนนักเรียนวาดภาพนี้ลงไปในสมุดค่ะยากไหมภาพนี้ไม่ยากนะคะ3นาทีก็เสร็จแม้เราใช้ทักษะในการวาดวาดยังไงให้เร็วบางคนนี่ก็โอ้โหวงกลมอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่มันจะกลมสักทีเนาะโลกเราทำไงคะมีเหรียญถูกไหมเหรียญอะไรที่มันใหญ่หน่อยเหรียญอะไรเหรียญสิบก็ทำไมอะคะก็มาทำนะคะใครที่คิดว่าวาดไม่วาดวาดวงกลมแล้วมันไม่สวยเราก็อาจจะใช้เหรียญนะคะช่วยนะคะที่ใหญ่หน่อยวาดให้เร็วนิดนึงนะคะนักเรียนทราบไหมว่าสาเหตุอะไรโลกแกนโลกของเราถึงเอียงทราบป่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าแกนโลกของเราเนี่ยตรงหรือเอียงคะที่เราดูเนี่ยแกนโลกของเราตรงหรือเอียงเอียงแม้กระทั่งเขาสร้างรูปแบบมาแบบจำลองมาโลกของเราก็ยังทำไมเลยยังเอียงเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าสาเหตุที่แกนโลกของเราเอียงก็คือช่วงที่เมื่อก่อนนะคะโลกของเราเนี่ยกำลังก่อตัวขึ้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจากการชนรวมกันของดาวที่มีขนาดเล็กๆเมื่อโลกมีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกของเราในปัจจุบันนี้แล้วนะคะบางส่วนก็จะหลุดนะคะกลายเป็นดวงจันทร์บริวารไปนะคะแต่บางส่วนก็จะเกิดการชนอย่างรุนแรงนะคะครั้งนั้นทำให้แกนหมุนของโลกนั้นเอียงนะคะแกนหมุนของโลกนั้นเอียงแล้วก็ทำให้โลกหมุนรอบตัวเองเร็วรอบละ1วันหรือกี่ชั่วโมงคะโลกหมุนรอบตัวเองกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้แกนโลกของเรานั้นเอียงนะคะซึ่งโลกของเราเนี่ยไปชนกับดาวที่มีขนาดใหญ่นะคะทำให้การชนอย่างรุนแรงครั้งนั้นเนี่ยทำให้แกนโลกของเราเนี้ยเอียงแล้วก็ส่งผลให้พื้นที่ต่างๆของโลกเรานี้ทำไมคะได้รับความร้อนเท่ากันไหมไม่เท่านะคะก็ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นเรียบร้อยไหมคะสำหรับภาพเรียบร้อยไหมคะต้นทางและปลายทางเรียบร้อยไม่เอ่ยถ้าเรียนคิดว่าโลกของเรานี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมในใครว่าโลกของเรานี่ใหญ่ยกมือในโลกใครว่าโลกของเรานี่ไม่ใหญ่แล้วเท่าไหนเท่ากำปั้นเราป่ะนะคะบางคนบอกว่าโลกเราเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล็กนิดเดียวเองเขาบอกว่าเป็นธุลีนะคะธุลีที่เล็กจิ๋วคำว่าธุลีเนี่ยเล็กไหมเล็กนะคะเล็กจิ๋วแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคะเมื่อเทียบกับดวงดาวอื่นๆแต่ว่าทำไมคะโลกของเราก็เป็นดาวที่ทำไมเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะแล้วก็เป็นดวงดาวที่มีความมหัศจรรย์ใช่ไหมแล้วก็มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในโลกเพราะเขาสำรวจมาแล้วว่าโลกของเรานี่แหละเหมาะต่อสภาพของสิ่งมีชีวิตนะคะมีอะไรขึ้นมาถึงจะอยู่ได้มีอะไรสิ่งสำคัญเลยเกี่ยวกับธรรมชาติ
มีอะไรสิ่งมีชีวิตถึงอยู่ได้ต้นไม้ก็ต้องอยู่ด้วยอะไรต้องมีอะไรต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นก็มีต้นไม้ขึ้นมีตะไคร้ขึ้นมีสิ่งอะไรคะมีสิ่งอะไรคะก็มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั่นก็คือน้ำเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยอยู่ในระยะห่างที่พอเหมาะนะคะไม่ใกล้หรือไกลจนเกินไปนะคะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างพอดีอ่ะเรียบร้อยยังคะสำหรับวาดรูปเรียบร้อยแล้วนะน่าเรียนอ่านพร้อมกันค่ะบันทึกลงไปนิดนึงนี่บันทึกเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะด้านที่รับแสงเป็นเวลากลางวันและด้านที่ไม่ได้รับแสงเป็นเวลากลางคืนนะคะบันทึกลงไปเผื่อว่าเราได้ทำไมคะเราฟังเนี่ยตอนนี้เรารู้แต่ว่าพอนานๆไปเราทำไมลืมเหมือนเมื่อสักครู่นะคะทำไมคะลมฟ้าอากาศของเราทำไมพอพูดถึงวัฏจักรของน้ำนักเรียนเป็นไงคะจำได้ไหมไม่ได้นะคะนั่นถ้าเกิดเราเขียนผ่านมือของเราเนี่ยเราก็จะจำได้นะคะจำไม่ได้ก็เปิดไปอ่านนั่นเองนะคะเพื่อย้ำความทรงจำเรียบร้อยไหมคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของโลกหรือการโลกที่หมุนรอบตัวเองทำให้เรารู้ว่าเกิดอะไรคะกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะเกิดกลางวันกลางคืนและนอกจากนั้นโลกหมุนรอบตัวเองแล้วทำให้เกิดอะไรอีกบ้างนะคะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรอีกบ้างนะคะ